มีโยมหลายคนถามมาว่ากินไข่ไก่บาปไหมมาฟังคำตอบจากคลิปนี้กันไข่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. ไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมอยู่ไข่ไก่ที่ขายกันตามตลาดตามซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนมากจะเป็นไข่ที่ไม่มีเชื้อตัวผู้ผสมอยู่เพราะเป็นไข่ที่นำมาจากฟาร์มที่มีเฉพาะไก่ตัวเมียจะนำไข่นั้นไปฟักอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้มีลูกไก่เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นการนำไข่ประเภทนี้ไปทำอาหารจึงไม่บาปไม่เป็นการทำผิดศีลข้อ1ปาณาติบาต 2. ไข่ที่มีเชื้อตัวผู้ผสมส่วนใหญ่จะเป็นไข่ที่ได้มาจากไก่ที่เลี้ยงกันตามบ้านหรือตามฟาร์มที่ไม่ได้แยกเลี้ยงตัวผู้ตัวเมียจึงมีโอกาสที่ไข่จะมีเชื้อตัวผู้ผสมอยู่ซึ่งถ้านำไข่นั้นไปฟักก็จะมีลูกไก่เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นการกินไข่ประเภทนี้ก็อาจจะผิดศีลข้อ1ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เรานำมาทำเป็นอาหารนั้นมีการปฏิสนธิมีชีวิตเกิดขึ้นในไข่นั้นหรือยังก็หวังว่าคลิปนี้จะให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ช่วยคลายความสงสัยให้กับพวกเราหลายๆคนฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอเจริญพร